สนามตะกร้อช็อตเด็ดนำเสนอช็อตเด็ดมันๆให้ท่านได้บันเทิงแต่ก่อนอื่นขอฝากให้ท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามทุกข่าวสารวงการตะกร้อกับเพจของเราขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับส่วนช่วงนี้ขออยู่เป็นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดียูเรกาฟลายไฮบริษัทปราทอนประเทศไทยจำกัดและนูวิต้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักที่ทำจากสมุนไพรหลายชนิดสนใจสั่งซื้อสมัครตัวแทนติดต่อกอล์ฟนูวิต้า0836816127ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเสร็จแล้วพาผู้ชมมาดู7ลูกฟาดที่ต้องร้องป๊าดเป็นไปได้ยังไงอันดับที่7เอ้ยอันดับที่7เริ่มต้นกันที่อิมอันซูจากเกาหลีใต้ที่ใช้ลูกซัมแบ็กเตะแหกค่ายทลายด่านของพลชัยเขาแก้วที่ขึ้นบล็อกไปทางซ้ายแต่พี่แกดันย้ายลูกเตะไปทางขวาลูกพุ่งลงอย่างงามจนโค้ชถึงกับยืนขึ้นและพูดพร้อมกัน3ผ่านจ้าอันดับที่6เป็นของไคโรซามานหนุ่มมาเลเซียที่ลูกนี้เพื่อนชงตะก้อสะกลางขอดกูจะหยอดก็โคตรไกลเลยกัดฟันดันดาขึ้นไปซันแบ็กลูกตะก้อแหวกอากาศขนาด 6.7 ริกเตอร์จนได้แต้มหนีไปอันดับที่5เป็นของนักตะกร้อจากเกาหลีผู้มีนามว่าคิมยองมันที่แม้เพื่อนจะชงย้อนหลังแต่พี่แกก็ยังโชว์พลังเอวโชว์การเอี้ยวโตแบบโค้งๆย้อยๆลูกปั่นไซส์สไตล์เบ็คแฮมข้ามกำแพงได้แต้มไปอย่างสวยงามอันดับที่4มาดูลูกนี้ของฮัสนีอูบาจากอินโดนีเซียที่เพื่อนชงแล้วหน้าโมโหให้วิ่งสักไกลแต่ยากแค่ไหนพี่ก็จัดให้โบวินมอเตอร์ไซค์วิ่งไปเตะที่หัวเสาลูกเข้าเต็มตีนและเมื่อกล้องจับมาอ้าวเฮ้ยนี่มันพี่เมฆวินัยไกลบุตรหรือไม่ถ้าใช่ก็บอกเลยแกคิดถึงลูกเพราะวินัยไกลบุตรอันดับที่3มาดูความสุดยอดของทวีศักดิ์ทองสายที่โชว์ลวดลายดูคล้ายสไปเดอร์แมนหลังลูกนี้เพื่อนชงมาซะยากแต่ทวีศักดิ์บอกบ่มีปัญหาโชว์การตีลังกาฟาดอย่างเซียนแลกเปลี่ยนเป็นแต้มแต่ลูกนี้หลังสะใจก็ต้องตะโกนออกไปเออคอยเจ็บสอดอันดับที่2เป็นของพรชัยเขาแก้วที่ไม่แคล้วต้องติดแน่นอนสำหรับสุดยอดตัวฟาดขวัญใจคนไทยที่ลูกนี้แม้เพื่อนจะชงซะกลางคอแต่พรชัยก็สูดลมหายใจเข้าเต็มปอดกระโดดขึ้นฟาดโคตรไกลบอลพุ่งไปโคตรแรงแม้คู่ต่อสู้จะพยายามรับยังไงก็รับไม่ได้อันดับที่1ต้องยกให้ไซฟูริจาวจากอินโดนีเซียที่สงสัยเมียแกไม่ให้เข้าบ้านไม่รู้ไปโกรธใครมาจากไหนเจอคู่ต่อสู้บล็อก3เข้าไปแกไม่สนใจเตะฝ่าไปเหมือนบล็อกไม่มีตัวตนจนต้องขอยกให้ลูกนี้เป็นลูกฟาดยอดเยี่ยมประจำตอนนี้ไปใครมีเด็ดกว่านี้มาบอกได้เดี๋ยวจะเอามาลงและนี่คือ7ลูกฟาดที่คุณต้องร้องป๊าดว่าทำไปได้ยังไงถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปเด็ดๆแบบนี้มาฝากแฟนๆตะกร้อกันอีกต่อไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับพี่